ลบคำว่าไม่คู่ควรเป็นแฟนพระเอกรู้จักเพชรพิพัชราวาทีเจ้าสาวชอนจินดาโชตดีกรีเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าดังคืนแท่นเป็นวาทีเจ้าบ่าวใยแดงอีกคนของวงการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับพระเอกหนุ่มมาดเข้มอย่างชอนจินดาโชตหลังคบหาดูใจกับแฟนสาวคนเก่งเพชรพิพัชราดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์เครื่องหนังพิพัชรามานานเกือบ3ปีแล้วซึ่งพระเอกหนุ่มได้ทำการเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานด้วยประ รยวกวนวาน,นนะกรุงปารีสเป็นที่เรียบร้อยล่าสุด30ตุลาคมหนุ่มชอนได้ออกมาโพส์ภาวันวาร์ที่แฟนสาวสวมใส่แหวนที่นิ้วหนาข้างซ้ายเป็นที่เรียบร้อยบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับภาพการ์ดสุดโอรโรแมนติกโดยเขียนระบุถึงแฟนสาวไว้ว่าเดียออกโทเบอร์ขออนุญ,ญาตเป็นสามีเราจะได้ไหมจากจินดาโชตนกรุงปารีสที่บ้านชั้น4ถิ่น6เวลา23.39ถึง02.45จากคำของวันที่27 ตุลาคม2565ถึงวันที่28ตุลาคม2565หลังจากนั้นก็มีบรรดาพี่น้องและเพื่อนๆหลายคนในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวงานนี้เพื่อนๆของหนุ่มชอดสาวเพชรทั้งในและนอกวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามเรียกได้ว่าโพดดังกล่าวฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากชี้ว่ามีคนเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับขางกดหัวใจอารามกันอย่างทั่วนาเรียกว่าเป็น ว่าที่คู่บ่าวสาวคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไทยคงต้องมาติดตามกันต่อว่าทั้งคู่จะเข้าประตูวิวากันเมื่อไรสําหรับสาวสวยเพชรพิพัฒชราวาทีเจ้าสาวของหนุ่มชรจินดาโชติรีกีเจ้าของแบรนด์เครื่องหนังสัญชาติไทยอย่างแบรนด์พิพัฒชราคุณภาพระดับสากลทําด้วยฝีมือคนไทยที่ปรรณีตใส่ใจรายละเอียดมีสินค้าหลากหลายมีทั้งกระเป๋ารองเท้าทั้งแบบนังและแบบถักมาพร้อมงานประณีตใส่ใจทุกรายละเอียดและขั้นตอน ด้วยราคาเริ่มต้นที่หลักพันเท่านั้นผู้ลงไหลในแฟชั่นและธรรมชาติชอบวาดรูปท่องเที่ยวจบการศึกษาจากฝรั่งเศสบอกเลยว่ารีกีไม่ธรรมดาพร้อมทางไลฟ์สไตล์และความเป็นธรรมชาติของเธอแบบนี้ยังไงถึงได้คว้าหัวใจชอนจินดาโชตมาได้สำเร็จ